นี่กรอบทุกมิตินะคะซึ่งเมนูวันนี้ที่เราจะพาทำก็คือนักเก็ตไก่นะครับเนื้อไก่บดนะครับบดแบบละเอียดเลยนะครับพริกไทยป่นผงกระเทียมผงฟูซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแป้งข้าวโพดแล้วต่อไปจะเป็นส่วนที่เอามาคลุกแป้งนะครับไข่ไก่2ฟองครับแป้งสาลีครับเกล็ดขนมปังแบบละเอียดเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่พริกไทยลงไปครับผงกระเทียมครับซีอิ๊วขาวครับผงฟูครับผงปรุงรสครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับได้แล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปั้นเลยครับครับนี่คือนักเก็ตที่เราปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาชุบแป้งครับชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาชุบไข่ครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังแบบป่นละเอียดนะครับเอามาชุบครับอันนี้ก็คือหน้าตาของนักเก็ตที่เราชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทอดกันเลยนะครับวิธีการทอดนะครับให้ใช้ไฟกลางนะครับกลางไปทางอ่อนนะครับลงไปทอดครับเสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงครับพักให้เสด็จน้ำมันครับใช้เวลาทอดไม่นานครับทอดอยู่ประมาณ 3-5 นาทีนะครับแล้วก็ก่อนทอดกระทะต่อไปนะครับอย่าลืมกวาดแป้งออกก่อนนะครับโอเคครับนี่คือนักเก็ตที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วครับจีเย็นคุณสมองสุดยอดค่ะเนี่ยคิดถึงตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามันอร่อยกว่าที่เคยกินตอนเด็กมากเลยนะจะพาเพื่อนๆมาทำตัวดูดหวานเย็นต้อนรับหน้าร้อนค่ะกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะอันดับแรกครับให้เพื่อนๆเตรียมน้ำ3ลิตรนะครับรสชาติแรกก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่ครับน้ำองุ่นครับรสชาติที่3ก็จะเป็นน้ำมะม่วงครับแล้วก็จะมีสีผสมอาหารครับตามสีเลยนะครับมีสีม่วงสีเหลืองไข่นะครับแล้วก็สีแดงสตรอเบอรี่ครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครับ600กรัมต่อน้ำ3ลิตรนะครับวิธีทำนะครับก็คือให้เพื่อนๆตั้งน้ำจนเดือดอย่างนี้เลยนะครับปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป600กรัมครับคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับพอน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาตักพักใส่ถ้วยเลยครับตักออกมาใส่กะละมังกะละมังละ1ลิตรครับแล้วต่อไปเราไปดูวิธีการผสมกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ต้มน้ำเชื่อมของเราไว้แล้วนะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3กะละมังด้วยกันค่ะโดยที่ในส่วนของกะละมังแรกนะคะเราจะมาใส่เป็นน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นค่ะอัตราส่วนที่เราใช้ก็คือน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นครึ่งถ้วยตวงนะคะต่อน้ำเชื่อม1ลิตรค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่น้ำเชื่อมเข้มข้นนะเป็นน้ำเชื่อมแบบที่เราต้มแค่ให้น้ำมันพอมีความหวานนิดนึงนะคะอัตราส่วนเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะคลิกลงไปดูที่ใต้คลิปได้เลยมาถึงสีที่2นะคะสีเหลืองเราจะใช้เป็นน้ำมะม่วงเข้มข้นค่ะอัตราส่วนก็ใช้เหมือนกันนะคะและสีสุดท้ายนะคะสีม่วงมาจากน้ำองุ่นเข้มข้นค่ะอัตราส่วนเท่าเดิมเลยนะคะการที่จะเอามาทำเป็นหวานเย็นต้องเน้นให้รสหวานมากกว่าที่จะเป็นการชงน้ำดื่มปกตินะคะเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยค่ะเพิ่มสีแดงสตรอเบอรี่ครับสีผสมอาหารแบบน้ำนะครับเหยาะลงไปครับส่วนสีอื่นก็เหมือนกันครับประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราก็พักให้มันเย็นตัวลงครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหาขวดอย่างนี้มานะครับคล้ายๆขวดซอสบีบนะครับมาเทใส่ขวดครับตัวดูดของเราครับเอาใส่ในหัวจุ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็กรอกลงไปครับแล้วกรอกมาแค่เส้นตรงนี้พอนะครับถ้าเกิดมันเกินก็เทออกได้ครับเสร็จแล้วนะครับให้หาภาชนะทรงสูงมาตั้งไว้ครับตั้งพักไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กรอกส่วนต่อไปให้หมดเลยครับใส่ตัวดูดได้ประมาณ21ตัวนะครับสีต่อไปก็ทำวิธีการเดียวกันเลยครับเอาละครับและนี่คือหน้าตาของตัวดูดที่เรากรอกใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจะกดทำการซีลได้เลยครับให้จับตรงที่คอขวดจับมาประมาณนี้ครับจับที่คอนะครับอย่าจับที่ตัวนะวางไปครับแล้วก็กดซีลครับซีลได้เรียบไม่มีรั่วนะครับเอาละครับนี่คือตัวดูดของเราที่เราทำการซีลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นกันครับแช่ในช่องฟรีซเลยนะครับให้มันแข็งตัวครับท่าดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหวานเย็นของเรานะคะก็ยังกรอบอยู่นะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำปูอัดทอดกรอบแบบฝอยค่ะ
อันดับแรกเลยต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะบังเอิญว่าช่วงที่อัดคลิปเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วไม่รู้ตัวนะก็อัดไปจนจบเลยนะคะทำให้ทั้งคลิปนี่เงียบสนิทเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องใช้วิธีพากย์ทับเสียงเอานะคะเอาละค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เรามาเตรียมในส่วนของปูอัดค่ะให้เพื่อนๆไปหาซื้อปูอัดที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้มันจะมีแบบแพ็คละ35 3แพ็ค100นะคะขายอยู่ตามตลาดนัดนะทีนี้ช่วงที่เราพักปูอัดไว้นะคะให้มันหายเย็นเนี่ยเราก็มาผสมแป้งกันนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะซึ่งหาซื้อได้ทั่วๆไปตามร้านขายของชำเลยนะวงเล็บไว้นิดนึงแป้งทอดกรอบกับแป้งชุบทอดไม่เหมือนกันนะคะให้เลือกแป้งทอดกรอบนะคะใช้แป้งทอดกรอบ100กรัมนะคะผสมรวมกับผงปรุงรสรสหมูนะคะร่อนให้มันเข้ากันนะคะเราจะไม่ใส่อะไรที่เป็นน้ำหรือเป็นของเหลวลงไปในแป้งเราเลยนะคะการร่อนเนี่ยมันจะช่วยให้แป้งมันเบานะคะพอไปทอดมันจะได้ฟูๆไม่ดูหนักเป็นก้อนๆเกาะอยู่กับปูอัดแน่นจนเกินไปหลังจากที่ปูอัดคลายความเย็นแล้วก็ให้เพื่อนๆหากระดาษทิชชู่หนาๆแบบที่เอาไว้ซับมันนะคะมารองที่ถาดค่ะแล้วเราก็จะมาฉีกปูอัดนะคะให้เป็นเส้นๆอย่าให้มันบางเกินไปนะต้องเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราทอดเนี่ยมันจะหดลงอีกนะคะแต่ก็อย่าให้หนาเกินไปไม่อย่างนั้นมันจะกรอบยากนะคะทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก10นาทีค่ะพอเราเอาไปแช่ในน้ำปูนใสแค่สัก 2-3 นาทีก็พอนะเราก็เอาขึ้นมาผึ่งอีกรอบนึงคราวนี้ห้ามผึ่งบนทิชชู่แล้วนะให้ผึ่งบนตะแกรงค่ะให้น้ำปูนใสส่วนที่มันเป็นส่วนเกินให้มันหยดออกมาให้หมดก็ผึ่งต่อแค่10นาทีก็พอค่ะเวลาเอาไปคลุกแป้งก็ทยอยใส่นะคะอย่าโยนลงไปทีเดียวทั้งหมดนะเดี๋ยวแป้งมันจะกลายเป็นแฉะๆกลายเป็นแป้งเหลวไปนะคะให้แป้งเนี่ยเคลือบปูอัดให้ทั่วถึงทุกเส้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวทอดกันได้เลยค่ะเวลาทอดให้ใช้ไฟกลางนะคะโยนลงไปปุ๊บมันต้องเด้งดีดขึ้นมาสู้มือนะคะถ้ามันลงไปนอนนิ่งๆอยู่ก้นกระทะอมน้ำมันแน่นอนนะคะพอใส่ปูอัดลงไปแล้วนะคะให้คนเล็กน้อยนะอย่ายีแรงเกินไปค่ะเห็นสีมันเริ่มเปลี่ยนนิดหน่อยก็เอาขึ้นมาพักก่อนได้เลยนี่ถือเป็นการทอดเสร็จในรอบแรกนะคะโอเคผึ่งไว้บนตะแกรงแบบนี้ค่ะเมื่อมันเย็นสนิทแล้วเราจะมาทอดรอบ2กันนะคะสำหรับใครที่จะทำไปขายยังไม่ต้องทอดรอบ2นะทอดแค่รอบแรกไปวางไว้ก่อนพอมีลูกค้ามาสั่งซื้อแล้วเราค่อยทอดรอบ2ให้เขามันจะได้กรอบๆใหม่ๆและถูกใจลูกค้ามากกว่าค่ะทอดรอบ2เราจะทอดแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะพยายามไม่ตัดเวลานะให้เพื่อนๆ เห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มใส่จนกระทั่งถึงตักขึ้นมาเนี่ยในรอบที่2ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะดูจากในภาพนี้เลยนะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆหาพัดลมอันเล็กๆมาตั้งบนโต๊ะนะคะแล้วก็เป่ามันจะได้คลายความร้อนเร็วๆจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะเป็นถาดกระดาษนะคะจากปริมาณประมาณ250กรัมที่เราทำเนี่ยมันจะได้ประมาณ 5-6 ถาดแล้วแต่ว่าเพื่อนๆหยิบมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนั้นนี่คือเคี้ยวแล้วดังกรอบๆๆๆเหมือนกินข้าวเกลียบกุ้งเลยและนี่ก็เป็นวุ้นโยเกิร์ตปีโป้นะคะ wow. น่ากินมากๆเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมนมสดหรือโยเกิร์ตของเรากันเลยนะครับ1,350 มิลลิลิตรครับอันนี้คือมันจะเต็มพอดีกับถาดขนาด 10x10 นิ้วนะคะใช่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องขายในตลาดที่แบบไม่สามารถจะขายได้แพงขนาดนี้ได้นะก็เพื่อนๆก็อาจจะปรับนะคะโดยที่ใช้นมน้อยลงก็ได้นะคะแช่ผงวุ้นลงไปในนมเลยนะครับเพื่อให้มันอิ่มตัวนะครับนำนมเอามาวางไว้อุณหภูมิห้องนะครับให้มันคลายความเย็นก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันเย็นจัดเนี่ยนะครับวุ้นมันจะแบบไม่อิ่มตัวนะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใส่ผงวุ้นไปเลยครับอันนี้เราใช้ผงวุ้นตานางเงือกนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับคนครับให้มันเข้ากันกับนมเลยนะครับก็ทิ้งเอาไว้อย่างน้อย15นาทีนะครับระหว่างที่เรารอให้วุ้นมันอิ่มตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะปีโป้กันเลยนะครับ A few moments later พอวุ้นมันอิ่มตัวแล้วนะครับให้เพื่อนๆนำมาตั้งไฟนะครับคนครับกวนให้วุ้นมันสุกเลยนะครับต้องคนประมาณกี่นาทีคะประมาณ 10-15 นาทีครับผมสังเกตดูว่าที่ปลายเนี้ยจะไม่มีผงวุ้นติดเลยนะมันจะเนียนไปเลยนะเนี่ยเห็นเป็นเม็ดไม่ได้เม็ดติดอยู่นะคะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคนต่อนะคะตอนต่อไปนะครับใส่น้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะครับทีนี้ก็คนต่อไปได้เลยครับพอยกออกจากเตาเสร็จแล้วปุ๊บก็มาวางพักไว้ให้มันเย็นนะครับแต่ระหว่างที่รอให้มันเย็นนะครับให้เพื่อนๆคนไปเรื่อยๆครับเพื่อช่วยให้มันคลายความร้อนออกมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับค่อยๆเทใส่ได้เลยครับโอ้พอดีขอบพอดีเป๊ะเลยนะคะครับผมช่วงนี้ก็ตัก
ฟองออกครับรอให้มันเซตตัวไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ A few moments later ก่อนจะแงะออกมาก็ให้เพื่อนเอามีดเซาะรอบๆด้วยนะคะมันจะได้แกะตัวออกมาง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเด้งดึงเด้งดึงเห็นปะสูตรนี้นะคะอยู่ทรงมากเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปวางขายตามตลาดนัดแดดร้อนๆได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะละลายนะคะเอาสีไหนครับจริงๆอยากเอาสีม่วงแต่มันอยู่หน้าสุดเลยว้าว